เรื่องของการตั้งเลขาธิการสมชคนใหม่ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งคาดการณ์กันว่าวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องของเลขาธิการสมชคนใหม่นะครับแทนนายทวินเปลี่ยนสีที่เกษียณอายุราชการนะครับซึ่งวันนี้มีการคาดการณ์ว่าโผเลขาสมชนั้นมีถึง3รายชื่อที่น่าจะได้ลุ้นในตำแหน่งนี้ครับโดยที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยนะครับก็เดินทางด้วยรถยนต์เป็นรถเบนซ์ส่วนตัวเลขทะเบียนยหญิงคควาย1881นะครับก็เดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่3นะฮะทับ2557โดยวันนี้เนี่ยวาระสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับซึ่งการแต่งตั้งคณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหากคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการเห็นชอบตามที่นายทวินเสนอมาเนี่ยก็จะเป็นชื่อของนายอนุสิทธิ์คุณากรรองเลขาธิการสมช.ที่มีอาวุโสสูงสุดก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ครับค่ะแต่ถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อจากที่เสนอไปมีความเป็นไปได้ว่าเลขาธิการสมช.คนใหม่อาจจะเป็นนายพรชาติบุญนาครองเลขาธิการสมช.ที่มีอาวุโสเป็นอันดับที่2นะคะแต่มีความสัมพันธ์อันดีกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ด้วยยังไงก็ตามค่ะหากไม่เป็นนายพรชาติอีกก็จะมีความเป็นไปได้ที่เลขาธิการสมช.คนใหม่อาจจะมาจากนายทหารในกองทัพแล้วหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกสุรวัฒน์บุตรวงศ์นะคะคงต้องติดตามกันว่าครม.จะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรค่ะครับในช่วงบ่ายของวันนี้น่าจะทราบข้อมูลนะครับว่าข้อสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปใช่นะครับ